น้องธนาใจปั้มควักสู้บอยปกรณ์ให้อั่งเป่าคุณแม่ปึกใหญ่น้องวันใหม่ก็ได้ด้วยเป็นครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาสำหรับครอบครัวของคุณแม่งามทิพย์ที่เพิ่งจะผ่านเทศกาลตรุษจีนมาทางด้านบอยปกรณ์ก็เพิ่งได้ให้อั่งเปาคุณแม่ไปด้วยเขียนหน้าซองไว้ว่า 1,699,999 บาทให้แม่เฮงๆแข็งแรงแข็งแรงและวันนี้เราจะพาไปชมอั่งเปาของจริงของน้องธนาที่ได้กดเงินจากตู้ ATM และนำมาใส่ซองให้กับคุณแม่ปึกใหญ่พร้อมกับบอกว่านี่สิของจริงไม่ใช่เขียนหน้าซอง 1,699,999 บาทและน้องก็ได้นำไปให้คุณแม่โดยคลิปน่ารักน่ารักนี้ผ่านทาง Instagram ของเจ้าตัวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสุดยอดลูกนัมเบอร์วันที่คุณแม่ตามหาอยู่นี่แล้วสวัสดีปีใหม่จีนครับขอให้ผมมีความสุขตรุษจีนงานนี้บอยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าได้ข่าวว่าเอาบัตร ATM ของแม่ออกมากดเงินให้แม่จริงหรือไม่ครับพีคไปกว่านั้นเมื่อคุณแม่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจริงครับแต่หาบัตรแม่ไม่เจอเลยเอาบัตรบอยให้น้องยืมนอกจากจะให้คุณแม่แล้วน้องก็ยังได้ให้น้องวันใหม่ด้วย 2,000 บาทโดยระบุแคปชั่นไว้ว่าในส่วนของน้องน้อยครับใช้เงินอย่างประหยัดแบบที่ข้าทำนะเข้าใจไหมวันใหม่บอกในคลิปว่าปีนี้คนละ 2,000 ปีที่แล้วให้คนละ 1,000 บาทเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่หันษาสุดๆไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ